ผมมารายงานตัวครับจีวอนชื่อมึงจะเกาหลีไปไหนวะยืนตรงความสูงผมจะถึงเหรอครับโอ้โหเป๊ะเลยกูว่าโป๊กมากกว่ามั้งไปยืนรอตรงนี้ไอ้น้องอ่ะคนต่อไปลุงครับผมว่าผมจะไม่สะดวกรับใช้ชาติช่วงนี้ครับนิ้วผมไม่ค่อยสบายครับมันล็อกฮะช่วยแม่ช้อปปิ้งเยอะไปหน่อยครับไม่เชื่อหมูโทรถามแม่ผมได้นะครับแม่ผมยืนยันได้ครับได้โอเคครับอ้าวหมูของแพงหายแล้วดิมันเป็นๆหายๆครับไม่เชื่อโทรถามแม่ผมได้นะครับไม่ต้องวัดเลยไปยืนรอมันจะไหวแหละครับหมูคือแบบว่าว่าไม่ไหวผมเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับหมูมันจะไปติดไอเขาในค่ายเลยครับหมูไอน้องในค่ายอ่ะเขาไม่ใช้ต่อมลูกหมากร่วมกันหรอกไปดับเราอ่ะเป็นศิลปินนะเราน่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนนะจำผมได้ด้วยหรอจำได้จำได้ดิเป็ดออฟไอใช่ไหมโอ้แม่งได้แบบทองไปในพลเนี่ยให้แม่งพุ่งเหลาชายร้อยไปซะแล้วแล้วทำไมถึงเพิ่งมารายงานตัวผมไม่ว่างครับเพราะผมมีนั่งกับพอลล่าล้อเล่นนะผมครับผมขอถามหน่อยทำไมทหารต้องดับเบแบบนี้ครับอ๋อทำความเคารพไม่ใช่ครับเพราะทหารดับเบแบบนี้ไม่จะหนักหาไหมหาพ่อมึงก็ได้อย่ายุ่งกับผมนะผมติดคุกมา30 ปีคดีอะไรอ่ะที่ในตู้โคลาลับเวลาทำงานมึงฟังไอ้พวกทำไมไปมายืนแย่งอากาศหายใจอยู่เลยคุณหนูครับเชิญลงมาได้แล้วครับเตียคุณหนูไม่อยากเป็นทหารเป็นทหารมึงเสียหายอะไรเป็นทหารมันเหนื่อยเหนื่อยแค่ไหนแล้วก็ต้องอดทนอดส่งให้เลือดไปฝึกชีวิตทหารการเป็นทหารอ่ะมันมีมากกว่าที่ลือคิก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 ใครหัวเราะเตียพ่อมาไงหัวเราะคิกคิกสมองนี่คิกคิกไม่ใช่หัวล้อคิกคิกโหเตียทำไมอ่ะเป็นทหาร2 ปีอ่ะหนูก็อดมีเมียสิมีแค่2 ปีเองเดี๋ยวปกประจำการเมื่อไหร่เตียจะขอนางงามจักรวาลให้เป็นเมียหรืออะไรใครเหรอเตียนาตาลีเอ้าพระดอนใช่ไหมว่าเอาเหรอเอ้าอียังไม่ได้เลิกกันเหรอหิ้งแข็งหักนึกว่าเลิกกันแล้วยังหล่อเล้งเฮียนี่ก็แตะไม่ได้นิ่งๆหน่อยๆก็ไม่เลยงั้นหนูเข้าไปเกณฑ์ทหารนะดีมากแต่ก่อนอื่นเสียกำลังให้หนูก่อนดีกว่านี่มึงไม่ยอมโตสักทีนะขัดกูไปมึงจะทำอะไรเด็กนี่พอแล้วเตียพอแล้วเหรอเอาไปลงอ่างนะใช้ให้หมดด้วยลงอ่างโลดเดี๋ยวรถไปจอดที่ร่มๆนะเดี๋ยวน้องสำรวยไปเกณฑ์ทหารแป๊บนึงกลับมาน้องสำรวยไม่อยากร้อนเอาไปแบ่งกันใหญ่เลิศเอิงเอาเงินกูมาทำใจดีซะอย่างนั้นแล้วเสียงสัตว์อธิษฐานเอ้ยอธิษฐานด้วยทันทีให้เราจับครั้งนี้ได้ใบดำใบดำใช่ไหมมีขายไหมล่ะเอามาสัก3 ใบกันหายใบดงใบดำไม่มีนี่ว่านลางจืดอมไว้ใต้ลิ้นอย่าลืมนะอย่าพูดกับใครตั้งใจว่านลางจืดช่วยพ่อด้วย3,000ไม่ให้พูดกับใครอ่ะ
แต่ผมจะบอกว่านางจืดได้ยังไงล่ะโถไอ้อ้วนก็นึกเอาในใจดิ 3,000 เอาอ่ะ 3,000 ไอ้ไวพบกันยาวนายสำอางช่างคิดไปแดงหานบกหัดหนึ่งนายสำอางคิดติงไปแดงหานบกหัดหนึ่งนายสมจริงมิงจักจักไปแดงหานบกหัดหนึ่งจริงๆใครตดใครตดดิลูกผู้ชายมากมึงตดล่ะไม่ได้ตดครับกูไม่เชื่อไม่เชื่อแหกตูดดมได้เลยครับมึงคิดว่ากูไม่กล้าเหรอกวนตีนนะมึงเนี่ยหน้าตามึงเนี่ยน่าค้นหามากเลยวะถ้าเป็นทางด่วนกูงงหาทางลงไม่ถูกเลยเนี่ยคุยกับมึงแล้วเหนื่อยวะดีไม่มีใครยอมรับก็ดีถ้าอย่างนั้นวันนี้ไม่ต้องกินข้าวเย็นกันผมตดเองครับแล้วทำไมมึงเพิ่งพูดผมจากผมลมโชยยินดีต้อนรับทหารใหม่ทุกท่านที่เข้ามาประจำการกองร้อยแห่งนี้อย่างที่หมู่จืดพูดไว้การเป็นทหารต้องมีระเบียบต้องมีวินัยเป็นทหารต้องรู้จักเสียสละไหนอ้าปากสิอ้าปากหุบปากได้เอ็งไม่ได้เป็นคนตดจ่ามั่นใจได้ไงว่ามันไม่ตดก็มันเพิ่งสารภาพไปเมื่อกี้เนี่ยถ้าเห็นลิ้นไก่มันน่ะตอแหลชัดๆเอ็งไม่ได้ตดและเองบอกว่าตดดังนั้นแกก็ยืนดูเพื่อนๆทุกคนถูกลงโทษในฐานะที่แกโกหกทั้งหมดวิดพื้น50ครั้งปฏิบัติจ้าครับผมขอละดี60ครั้งปฏิบัติแต่ว่า70ครั้งปฏิบัติจ้า80ครั้งปฏิบัติจ้าครับเฮ้ยนี่ถามเหี้ยอะไรขนาดเนี่ยเดี๋ยวก็ถึง100หรอกดีมากที่แกรู้จักเสียสละทำให้เพื่อนๆต้องเดือดร้อนทั้งหมดวิดพื้น100ครั้งปฏิบัติเร็วโอ้โหโอ้โหนักดังๆดังกว่านี้ยากครับมีไรโมคือเรื่องเมื่อกลางวันเนี่ยครับจ่ารู้ได้ยังไงครับแล้วจ่ามีหลักฐานอะไรที่มั่นใจว่ามันไม่ได้ตดครูจะให้ทุกคนเนี่ยว่ายน้ำจากฝั่งนี้ไปรายงานตัวฝั่งโน้นรับทราบทราบคือหมู่ครับอะไร
ต้องใส่อะไรสั่งยังไงต้องได้อย่างนั้นปฏิบัติโดดโดดยังไงอะครับโดดยังไงโดดยังไงเหรอนี่คือคำถามใช่ไหมว่าโดดยังไงมึงดูกูวิธีการโดดฮะไอ้พวกหมานั่งฝันนั่งวาดวิมานแล้วนอนนั่งฝันนั่งวาดวิมานแล้วนอนมึงเห็นกันไหมน้ำบานกว่าเก่าอีกเสียงดังฟังชัดเห็นไหมประทับใจทุกคนจริงๆควายทุกคนเตรียมตัวโดดปฏิบัติโดดโดดโดดพ่อมึงสิอะไรคือบูครับแล้วน้ำแบบมันไม่เข้าจมูกมูหรอครับโอ้ไอ้ฝ่ายเอ้ยพ่อแม่งไม่เคยสั่งสอนหรือไงวะฮะการโดดน้ำโดยมันรู้จักการกั้นหายใจมันก็ไม่เข้าแล้วเข้าใจหรือเปล่าไม่ว่ามึงจะลงท่าไหนก็ได้ขอให้มึงกั้นหายใจเป็นดูไอ้ฝ่ายนี่มึงเห็นกันหรือยังเห็นแล้วใช่ไหมฝ่ายที่นี่แหละทุกคนต้องโดดถ้าไม่โดดกูจะซ้ำทุกคนทหารโดดเร็วเร็วไปเร็วโดดไปเร็วเร็วเร็วไปเร็วโอ้ยไอ้แท่งตั้งสมองถ้ามึงว่ายไม่ถึงฝั่งนะมึงไม่ต้องกันซ้ำเลยกูจะซ้ำไอ้เช็ดไปดูสิโอ้โหแกป่านนี้ยังจะอายอีกเหรอเอ้าไม่ต้องอายทำใจเย็นๆไว้เรามาจีบมันนะมาแล้วสวัสดีครับมีอะไรจ่าผมจะมาจีบฉันเหรออุ้ยเอ้าทำไมล่ะมาจีบเขาจะบ้าแล้วตัวเธอใครจะมาจีบครับจะมากินน้ำใบบกเว้ยบ้าแล้วใครเขาอยากจีบผู้หญิงอย่างเธอสวยก็สวยขาวอวบจมูกโด่งลูกครึ่งอย่างนี้มากินน้ำใบบกไว้ไม่ได้มาจีบวันนี้ไม่ขายอะหมดอะไรหมดวะน้ำแข็งหมดหรือใบบกหมดก็ใบบกหมดนะสิก็แค่นี้เองอีนี่นี่ก็ใบบกหมดก็บอกเลยจะไปซื้อมาให้บ้าแล้วใครจะมาจับจีบเธอสวยก็สวยขาวก็ขาวอวบก็อวบบ้าพูดอะไรไม่รู้ปากออกมาเลยนี่มาเตะตัดขาล่วงเลยอีนี่นี่อ้าวมาจีบกินน้ำใบบกอะไรของเขาวะเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นหรอกจ่าผมตั้งใจมาจีบเขาอยากจีบเขาชอบตั้งนานแล้วใบบกบ้าอะไรเขารู้จักหรือเปล่าผมรู้ชาตินี้มันเคยเห็นหรือเปล่าก็ไม่รู้เขาตั้งใจมาจีบเขินไงเขินไงไม่คาดจะทำไงนั่นไงสตาร์ทรถออกรถไปแล้วเขาก็เขินเขาตั้งใจมาจีบจริงๆนั่นไงตายคนเดียวด้วยแล้วไม่คอยจ่าคมแล้วผมอ่ะโอ้ยทิ้งกันเลยโอ้ยไอ้ผมด้วยความที่เราสงสัยจะเปิดดูเตรงแต่ได้แดงแตงแต่ได้แดงเตรงแตงแตงแตงตุ้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 งปะปะรุ่งแตงแตงแตงเฮ้ยไอจีบอลเป็นบ้าเว้ยยามึงหรือเปล่าเฮ้ยยามันอยู่ในมือมึงอะของมันมึงก็พูดไปเรื่อยเออใช่คือจะเอาคนบ้ามาเป็นทหารวะไม่เคยสังเกตแล้วตามันขวางโดเครียดอาจจะมีได้นะเว้ยแต่บ้าน่ะกูว่ามึงมากกว่าแหละทั้งลำทั้งร้องทั้งเสียงตีทำเองหมดสำรวยก็ว่าเป็นอย่างนั้นพวกมึงคุยเฮียอะไรกันอยู่วะเตรง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 มึงมีมีดไหมกูอยากได้มีดไอ้ทำอ้างมึงมีมีดปะพวกมึงอะมึงมีมีดไหมมีปะอะไรวะ
เจอสักทีมึงกินน้ำร่วงไหมกูจะบอกให้ไม่กิน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 เฮ้ยจีวอนเอามานี่ใจเย็นอะไรวะจีวอนใจเย็นๆใช่เพื่อนกันทั้งนั้นไม่มีใครทำอะไรมึงหรอกมึงบ้าปะเนี่ยไปโอ้ยไปเลยจีวอนรวยจะไปตบเพื่อนกันได้ไงมึงบ้าวันนี้ต้องโดนส้นโอ้ยเดี๋ยวมึงมีสติมีสติมึงก็ไปทำอะไรมากมายพร้อมพวกมึงก็ไม่เชื่อก็เห็นจีวอนคอแข็งอะทำฟึดฟัดฟึดฟัดอย่างเงี้ยตามึงขวางอะขอมีดอีกแมลงวันมันเข้าจมูกเว้ยใช่อะดิกูนึกว่ามึงจะเอามีดไปแค่แมลงวันออกจากจมูกนี่กูช่วยมึงเนี่ยเออพวกกูรักมึงนะเว้ยรักนะหอยขมอะไรวะหอยขมจุ๊บจุ๊บไงเฮียด่าหอยขมไม่จุ๊บจุ๊บไงกูเนี่ยนะบอกพวกมันแล้วว่ามึงไม่ได้บ้ามันก็ไม่เชื่อโอ้มึงตัวเริ่มเลยว่าเราน่าจะกระทืบไปหานี่มากกว่าทหารพ่อเหงือลำอยู่ได้วู้ตัวการเป็นทหารที่ดีนั้นต้องฟังคำสั่งผู้บังคับบัญชาถ้าผมไม่สั่งให้พูดทุกคนห้ามพูดทราบทราบดีเมื่อคืนเป็นไงตาปุ๋ยครับใครสั่งให้พูดโดจ่าครับแล้วก็จ่าถามเขาครับเขาก็ตอบจ่าสิครับเมื่อกี้ผมสั่งว่าไงไม่พูดครับแล้วพูดทำไมจะไม่พูดได้ไงครับจ่าครับเขาเป็นคนดีนะครับมีน้ำใจนะครับคือให้ตังค์ทุกคนครับคือทุกคนได้ตังค์เขาหมดเลยครับผมนวดเขาเนี่ย 1,000 บาทแน่ๆครับถ้าจ่านวดจ่าก็ได้ครับยังไม่เลิกอีกไอ้นี่หมูจืดไข่ครับไม่ทราบว่าจ่าติดซอสกับพริกไทยมาด้วยหรือเปล่าครับจ่าทันลึงมีไข่อยู่2ใบในมือของหมู่จืดใบหนึ่งเป็นไข่ดิบอีกใบหนึ่งเป็นไข่ต้มถ้าน้องหยิบได้ไข่ต้มพี่ผิดถ้าน้องหยิบได้ไข่ดิบน้องผิดหยิบไข่ไป1ใบปฏิบัติครับผมดีมากเดี๋ยวจะให้ฟ้าเป็นผู้ตัดสินถ้าน้องหยิบได้ไข่ต้มจ่าผิดถ้าน้องหยิบได้ไข่ดิบน้องผิดเอาไข่มาอ้าปากปฏิบัติโดจ่าเห็นไหมน้องผิดเต็มๆมึงคิดว่าในมือหมูจะมีไข่ต้มให้มึงหยิบบ่วะแล้วมึงรู้ได้ไงวะกูฉลาดเหี้ยแม่งไข่ดิบทั้งสองฟองอ่ะแหละจ๋าแม่งปิดประตูผิดอยู่แล้วยังไงผู้น้อยก็ผิดวันยังค่ำรู้แล้วทำไมมึงไม่พูดวะพูดไปก็ซวยอ่ะดิจะกล้าหักหน้าจ๋าแกเหรอว่าแกโกหกอ่ะก็จริงนะมึงไล่ตีหมาจนตรอกเนี่ยระวังเถอะมันจะแว้งกัดเอาตายห่ามันจะไปยากอะไรเราก็ไล่ตีพอให้มันเจ็บแล้วก็เหลือทางออกไว้ให้มันวิ่งห่างจุกตูดไปเลยWow!
ไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้ดิเดี๋ยวสั่งขังทั้งกองร้อยทั้งหมดตามระเบียบพักเสียชีพอย่าเสียศักดิ์เคยถามตัวเองบ้างไหมว่าเกิดมาเพื่ออะไรเกิดมาทำไมไอ้เนรคุณแผ่นดินข้าพเจ้าเนรคุณแผ่นดินตรงไหนหรือท่านพี่โดยหัสเดิมนั้นข้าไม่อยากจะตบเจ้าเลยขอโทษพี่อินไปหน่อยเกิดเป็นชายหมายมาดประชาติเชื้อแม้นปะเสือจะขอสู้ดูสักหนแม้นชาติย่อยยับอับจนประชาชนจะสุขอยู่อย่างไรทั้งหมดแต่งตัวไปกับข้าไปไหนครับไปผับผับไหนอ่ะพับไม่ดีมั้งครับเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะโดนจ่าขมกันเล่นงานเอาจ่าขมอีกแล้วเหรอฮะจ่าขมยศมันแค่นั้นน่ะยศมันจะสู้ข้าได้ยังไงเอ็งดูดิดูดาวข้าเป็นไงแลบไหมดีนะว่าใส่แขนสั้นถ้าใส่แขนยาวเราไม่ต้องห่วงดาวแลบมาถึงนี่ลามมาถึงนิ้วนางยกมาเป็นแหวนรุ่นสิบล้อเปิดไฟสูงสาดเข้ามาหูตาแตกไม่เป็นไรไม่มีใครไปข้าไปคนเดียวก็ได้เมื่อคืนนี้เราได้รับเรื่องร้องเรียนว่าทหารใหม่ในค่ายเรานี่ออกไปเที่ยวคาราโอเกะซึ่งเป็นการทำผิดกฎระเบียบวินัยอย่างร้ายแรงผมจำเป็นต้องลงโทษผู้ที่ฝ่าฝืนเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับคนอื่นอีกต่อไปน้องๆดูเอาไว้และอย่าทำตามออกไปดิสิน ี่คือพลทหารเอกชอบปลอมตัวเป็นนายร้อยหลอกทหารใหม่แล้วไงอยู่กองร้อยนี่มันตั้งนมนานแล้วแต่ยังไม่ปลดประจำการสักทีไอ้เรื่องติดคุกแล้วเป็นอาชีพของเขาถูกต้องมีอะไรจะแก้ตัวไหมทหารเป็นทหารไม่ต้องมีระเบียบวินัยจะแก้ตัวไปทำไมผิดก็ต้องยอมรับผิดไหนๆอย่าผิดแล้วขอพูดกันสักหน่อยเออชีวิตผมต้องมาตกอับอย่างนี้เพราะใครไม่เพราะไอ้ขมนี่แหละไอ้จ่าขมสัตว์ถ้าเลือกติดคุกเมื่อไหร่เก็บไปเลยไอ้ขมคนเดียวขอโทษครับมันผงาดกลางแดดเมื่อก่อนเนี่ยผมนี่เก่งมากเฉลียวฉลาดไปไหนก็มีแต่คนชอบคนรักแต่ที่ผมไม่ได้เป็นจ่าเนี่ยเพราะใครรู้ไหมที่อับทุกวันนี้ไม่ได้ติดยศไม่ติดเพราะอะไรไอ้คนที่มันเป็นจ่าเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหมนะมันนั่นรอข้อสอบผมไอ้จืดไม่เกี่ยวคนละรุ่นผมโง่เองเมื่อคืนไปกี่คนคนเดียวครับแมนมากเป็นลูกผู้ชายจริงๆไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนสมแล้วที่เป็นสุภาพบุรุษเลือดทหารแสดงว่าผมจะไม่ถูกลงโทษครับครับมึงจะคาบทำไมฮะมึงคิดเป็นสุทธิชายุนเหรอเถอะนึกว่าไม่ติดคุกที่แท้ก็ติดคุกไอ้ขมในขมเมื่อไหร่จะได้กลับบ้านคุณเอกข้าวผัดกูเลี้ยงด้วยขอบใจซื้อพิเศษมาเนี่ยใครจะกินยันออกแล้วอ่ะเก็บไปซื้ออะไรกินไอ้สัตว์พูดไม่คิดกูอยู่ในคุกจะไปซื้ออะไรได้ไม่เอาใช่ไหมเตากำขี้ดีกว่ากำตกโอ้นักเลงจังเลยไหนปัญญาสั่งขังยกกองไงครับเฮ้ทับถมทับถมจะจ่าขมก็ทำเกินไปจริงๆนะเว้ยเรื่องแค่นี้ทำไมต้องสั่งขังคุกด้วยวะเฮ้ยเขาทำตามหน้าที่เขา
เออาอะไรเอาใช้อำนาจข้ามาเย็นๆแดกเอาเลี้ยงก่อนใจเย็นๆใจไว้เขาซื้อมาฝากกูนะเฮ้ยเพื่อเพื่อนน้อยกว่านี้ได้ยังไงหลังกระต่ายไว้เข็นกันยาไว้เพื่อนโอ้ยตบไม่โดนสักดูดเลือดจนหน้าจะซีดแล้วพี่เด็กช่วยด้วยพี่เด็กพี่เด็กครับช่วยด้วยครับจอดพี่เด็กครับพี่เด็กช่วยด้วยครับพี่เดือดร้อนแล้วครับพี่ฮะโอเว่นเจ็บโอ้พี่โอเว่นเจ็บอะไรพี่จีบองกับพวกมันเอ้าจะบ้าหรือไงทำไมไม่ส่งกองกลางลงไปเราเจอหลาดอ่ะไม่ใช่อย่างนั้นพี่พวกเรามีเรื่องกันที่ผับครับลูนี่โดนจับแล้วทำไมเซอร์อะไรเขาไม่สอนล่ะทำไมไม่ตักเตือนล่ะวะเอานักฟุตบอลรุ่นใหญ่เป็นตัวอย่างดิเปเร่พับเขาแกเป็นโฮฟาร์เบกเกตาวเนี่ยมันจะโอ้ยโอ้ยขอบใจมากข้าตบมาทั้งคืนแล้วไม่โดนเลยมันดูดเลือดจนหน้าซีดหมดแล้วพี่เด็กผมรู้ว่าพี่รู้นะครับพี่จะแกล้งเฉยใช้ไปเลยเลยนะไม่ใช่กระทำยังไงพี่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่พี่ก็ใส่ชุดสล็อตทหารไปตะวาดมันสักสองทีมันก็ไม่กล้าแล้วโอ้โหไอ้งามไส้ข้าเพิ่งออกจากคุกมาเนี่ยถ้าข้าไปหาเรื่องเนี่ยถูกเข้าคุกอีกข้าจะผิดชอบค่ะพี่แต่พวกเราต้องการพี่นะครับมันหาเรื่องเองมันก็ต้องแก้เองสิวะถามหน่อยเหอะเลือดพี่สีอะไรอะสีชมพูไม่ชัดอย่างนี้พี่จะไปรบเพื่อประเทศชาติได้ยังไงในเมื่อคนอย่างเองอะพี่ยังไม่ปกป้องโดพี่เดี๋ยวว่าจะแผ่นดินไทยพี่ดูแลไม่ได้อะตัวพี่เองอะพี่ดูแลได้หรือเปล่าเถอะพวกมึงอะรู้จักกูน้อยเกินไปเกิดเป็นชายเชื้อชาติชาญทหารของใครเองการชายจะกันตับถึงตับถึงตับตับถึงตับปกเล่าปกเกินไปแต่ตาดำตับสามยิ้มดูตาตาตาตับตับพร้อมแล้วไปเราไปกู้ศักดิ์ศรีของพวกเราครับผมมาเหมือนกันนัดกันเอาไว้มาถึงเวลาเป๊ะพวกเราพวกบอกข้าวบอกแกงเป้าหมายของเราคือบุกเมืองจันทร์ไปเกิดเป็นชายเชื้อชาติชายทหารไทยเก่งกาจชายชาติเด็กมาด้วยพี่เกิดเป็นชายเชื้อชาติชายทหารไทยเก่งกาจชายชาติและแล้วเราก็มีชัยชนะพวกเรากันทายรีบไปแยกย้ายกันไปเร็วเข้าเดี๋ยวจ่าผมปากก้อยเห็นข้าจะซวยอีกชักช้าทำไมทำมาขึ้นทำมากักทำไมเล่าไอ้พวกนี้มันสั่งขังหมดไปไม่ต้องขอความใจเลือดจำคนฝันน้ำวิมาทานไอ้ตาลุยThank you ไอ้น้องเองไม่คิดจะพูดอะไรกับข้ามั้งเลยหรือไงอย่านิ่งนานสิเว้ยใจคอข้าไม่ค่อยดีเมื่อคืนฝันไม่ดีด้วยนะฝันว่าตูดชะโงกหน้าต่างดีว่าชักตูดกลับทันนะไม่งั้นข้างบ้านสอยไปแดกเป็นคนไม่ชอบตลกเหรอยิ่งนิ่งอีกขอดูหน้าหน่อยเถอะวะว่ามึงเนี่ยเป็นคนยังไงมีระเบียบวินัยเมื่อผิดแล้วยอมรับผิดแสดงว่ายังมีความเป็นชายชาติทหารอยู่บ้างใครเป็นหัวโจกเอ็งอีกแล้วเหรอวะทำไมเอ็งจะเป็นอย่างที่ข้าอยากให้เป็นไม่ได้หรือไงวะครับผมถามจริงอะแกมีพ่อแม่คอยสั่งสอนหรือเปล่าวะแม่ตายพ่อหายสาบสูญครับ
ในฐานะที่เองเนี่ยไม่เคยมีใครคอยสั่งสอนเลยข้าจะให้ฟ้าเป็นคนตัดสินก็แล้วกันหมูจืดครับมีไข่สองใบไข่ต้มกับไข่ดิบถ้าเองหยิบได้ไข่ต้มพวกแกก็ไม่ต้องติดคุกขอให้แกหยิบได้ไข่ต้มนะดีมากโทษนะครับผมขอดูไข่อีกใบได้ไหมครับเอาไปดิเอาเอาเอาอะไรล่ะก็มันขอนี่เองหาว่าข้าโกหกใช่ไหมเปล่าครับจ้าไข่ดิบก็ได้แตกไปแล้วนะครับจ่างั้นไข่ที่อยู่ในมือจ่าเนี่ยคงต้องเป็นไข่ต้มไข่ต้มเออไข่ต้มงั้นพวกแกก็ไม่ต้องติดคุกแล้วล่ะจิ๋วเล็กโหพี่สภาพเนี้ยติดคุกมากี่ปีแล้วเนี่ย3วันทุยแหมท่านไม่ก็ติดคุกมาตลอดชีวิตอ่ะใช่เฮ้ยทำแบบเนี้ยเว้ยมันดูโหดดีมองไกลๆมันน่าเกรงขามยอดว่าจากผมแค่ทำเกินไปว่ะจริงไหมเฮ้ยแต่มันก็หน้าที่เขานะเว้ยสรุปแล้วเองข้างใครโอ้ก็อยู่ข้างพวกเราสิวะน้อยน้อยน้อยแดกเลยพวกกูล้อเล่นนะมีใครสงสัยอะไรมึงหรอกคอยดูนะกูออกจากคุกไปได้เมื่อไหร่แล้วก็พี่จะออกไปกินบะหมี่ที่หน้าวัดลูกสาวก็สวยต้องกินถึง4ชามไอ้สัตว์มาพูดให้กูเคิ้มไอ้ขนมากูเจอกันแน่มันสั่งกูติดคุกยังหมูยังหมาเอาหน้าพี่พลเอกอะไรที่มันเลิกแล้วต่อกันได้อะนะก็เลิกไปเถอะแต่ถ้ามันไม่ได้อะนะเราก็ต้องเอาคืนใช่ไหมพวกเราข้ามันกูซึ้งเหมือนวะมึงข้ามเดียวกับกูขนาดอาจารย์พัฒนาเดชนะจะซื้อรถนะยังต้องมาปรึกษาพี่จ่าพี่จารู้หมดรถคันไหนเคยชนเคยเฉี่ยวรับรองว่างานนี้แม่ดารันของพี่จ่าไม่โดนย้อมแมวขายแน่นอนละจ้ะเชื่อใจละจ้ะนี่ฉันไม่ได้ขอร้องเลยนะไอจีวอมันเสนอชื่อพี่จ่าขึ้นมาเองมันไม่จำเป็นต้องขอร้องหรอกเพราะหัวใจพี่จ่าเนี่ยมันเรียกร้องอยู่แล้วเอาว่าแต่ว่าแม่ดารันเนี่ยเล็งคันไหนไว้ไม่ทราบครับถูกต้องมันเหมาะกับผู้หญิงมาดนางพญาอย่างแม่ดารันเหลือเกินคันนี้สวยงามเงาวับคิ้วโก่งเป็นคันสอนเหมือนกับแม่ดารันสีไม่เคยทำพวงมาลัยปรับ3ระดับแอร์เปิดมาเนี่ยเย็นฉ่ำหิมะแทบเกาะเหงือกเลยแม่คุณนะพอคันนี้จะซื้อคันนี้ก็เป็นอ้าวไอ้ควายมายืนหน้าแหลมได้ไม่บอกว่าอายเขาเนี่ยคือจ้าโอ้ยโอ้ยนี่พี่จ่าบอกหนูทั้ง3คนไงเราจบกันแค่นี้ไงเราไม่มีเยื่อใยต่อกันแล้วขอโทษที่พี่หน้าตาดีอย่างนี้เองขอโทษจ้าไม่ได้มีอะไรมากยังไงกันล่ะจ้าเธอ3คนมีอะไรกันหรอตายแล้วพี่จ่าพวกหนู3คนพี่จ่ากับไม่เลือกพี่จ่ากับไปเลือกยี่ป้าเนี่ยนะคะเฮ้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันเนี่ยทำไมล่ะหนูไม่เอาหนูใจเย็นใจเย็นนะมันเกี่ยวอะไรกับฉันแก3คนรู้จักเขาเหรอแล้วจะทำไมก็เขาหนูไม่เอาหนูใจเย็นไม่เอาอย่าไปเรื่องมีราวขอร้องผู้ชายไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วว่าเท่าแมลง3คนเนี่ยไม่กลัวเหมือนกันเลยพอได้แล้วพอได้แล้วหนูไม่เอาอย่ามีเรื่องมีราวฉันบอกเธอ3คนแล้วไงว่าอย่ามายุ่งกับพี่จ่ามันจบกันไปแล้วก็จบกันไปเอาไอ้สำอางมายืนยิ้มหน้าแหลมเนี่ยมันเคลียร์ไปทีสิครับผมเคลียร์ไปไม่ยอมพี่จ่าไม่ยอมนะอย่าคิดมากดีกว่านะเดี๋ยวเราไปลองรถกันนะจ๊ะที่รักไอ้น้องขอกุญแจรถหน่อยนะThank you.
ระเบียบพักสวัสดีครับถ้าไปไหนก็ไปปะอย่ามายุ่งรู้สึกว่าเมื่อสักครู่เนี้ยคุณโบกมือเรียกผมเองนะใครบอกฉันไม่ได้โบกมือมันโบกเองหรอกหัวล้อล่ะดีบ้าเขาบอกให้กลับบ้านได้ไม่ใช่หรอแหมก็อยู่ลิอยู่นี่แล้วจะให้พี่กลับไปไหนล่ะจ๊ะนึกว่าเป็นพวกไม่มีบ้านทำไมจะมาเล่นมุกชวนสงสารพระเอกพระเอกเนอะไม่มีบ้านไม่พอต้องอาศัยวัดอยู่ดีปะแล้วก็เพิ่มปมวัยเด็กเข้าไปเป็นเด็กที่เกิดมาแล้วก็ทำให้แม่ตัวเองตายส่วนพ่อก็หายสับสนเนอะยูริน่าจะเป็นหมอดูเนาะแม่นเชียวบ้าพูดเป็นเล่นซื้อรถมือสองเนี่ยมันก็ต้องลองขับลองขี่ดูก่อนว่ารถนั้นมันเคยชนมาหรือยังแล้วรถคันนี้เคยชนมาหรือเปล่าล่ะโดยประสบการณ์ของจ๋านะรถคันนี้ไม่เคยชนหรอกกินน้ำมันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะขนาดเนี้ยเต็นเขาไม่ว้าวหรอจ๊ะโอ้ยเขาจะว่าได้ยังไงล่ะก็มียศพี่จ่าเนี่ยค้ำประกันเยอะนะเรามาว่าเรื่องของเราเลยดีกว่านะแต่ฉันว่านะพี่แอร์รถคันนี้มันต้องมีปัญหาแน่ๆเลยทำไมอ่ะกลิ่นมันเหม็นเน่าแปลกๆไงไม่รู้พี่ว่านะหลานกินมากไปหรือเปล่ารถมันจอดนานกลิ่นแอร์มันก็เป็นอย่างนี้เองอะเรามาว่าเรื่องเราต่อดีกว่านะพี่จ๋าแน่ใจนะว่ารถคันนี้ไม่เคยชนมาก่อนโอ้ยรถมันจะชนได้ยังไงถ้าชนเครื่องมันจะแน่นขนาดนี้เหรอฟังสิแต่ฉันว่าเสียงเครื่องมันแปลกๆนะพี่ไม่หรอกนมหนูมันคงตันนะเดี๋ยวพี่จ๋าปรับนมหนูให้เข้าที่เข้าทางแค่นั้นก็แน่ใจนะว่ามันไม่เคยชนมาก่อนอะไรก่อนเนี้ยอย่าว่าแต่ชนเลยเฉี่ยวมันคงยังไม่เคยเฉี่ยวหรอกไม่งั้นบอดี้จะป้องป้องขนาดนี้เหรอมาเดี๋ยวพี่จ๋าช่วยเลื่อนเบาะให้จะได้พอดีกันจ๋าดับเครื่องก่อนดีไหมอ่ะเดี๋ยวคนแถวนี้ก็สงสัยแล้วนะก็ดีเหมือนกันประหยัดพลังงานพลังงานจะได้อยู่ที่พี่จ๋าคนเดียวบึ้มบึ้มบึ้มทำไมจะพี่มีอะไรผิดปกติเหรอปิดสวิตช์แล้วทำไมเครื่องมันยังติดอยู่อ่ะเฮ้ยทำไมเครื่องไม่ดับทำจริงไม่ต้องตกใจแล้วจ้ะสงสัยเครื่องมันจะแรงเหมือนคนขับเดี๋ยวพี่จ๋าจะเปิดกระโปรงแล้วลองไปขัดหัวเทียนดูเดี๋ยวพอกลับขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวจะทำความสะอาดจานจ่ายให้รออยู่นี่นะจ๊ะเดี๋ยวพอขึ้นมาแล้วก็จะจัดให้อย่างสาสมใจเลยทีเดียวอ
ตกใจขวัญอ่อนเดี๋ยวไปดับหัวเทียนแล้วให้เครื่องยนต์มันดับสนิทเดี๋ยวจะเข้าไปปลอบขวัญข้างในนะจ๊ะรอเดียวบ้าจริงพี่จ๋าตกใจหมดเลยโอ้โหรถใหม่ฝาแดงเลยโอ้โหว่ารถคันนี้ต้องเคยชนมาแน่ๆเลยฉันพร้อมแล้วนะจ้าพี่จ๋าทำไมไม่ดับเครื่องสักทีจ๊ะไม่ต้องดับเครื่องหรอกเดี๋ยวจะร้อนเสียเวลาจัดกันไปเลยดีกว่านะดารันนะมาพี่จ๋าจะเอ็นบอกให้ไม่ดารันจ๋ากูไม่ใช่ดารันกูชื่อบุกผากูจะเอามันไปอยู่กับกูโอ้โหเฮียมึงมีอะไรมึงทำไมไม่พูดกับกูเมื่อกี้มึงอยู่ในกระโปรงรถดีๆแล้วมึงมาเข้าไปดารันเขาทำไมกูขอร้องเลยมึงอย่ามาเข้าเลยมึงออกไปไม่กูไม่ออกกูจะเอาอีนี่ไปอยู่กับกูโอ้โหดุซะด้วยมึงอย่าทำอะไรแม่ดารันกูให้มึงออกกูไม่ออกมึงไม่ออกกูจะช่วยแม่ดารันเขาจะงี้ดารันช่วยแม่ดารันเขามึงจะออกไหม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 พี่จ๋าทำอะไรอ่ะฉันเจ็บนะโอ้แม่ดารันพอดียุงกัดเลยช่วยตบยุงให้แม่ดารันนะเดี๋ยวเราจัดกันเลยดีกว่าพี่จ๋าแต่ฉันว่าไอ้รถคันนี้เนี่ยนะมันต้องไปชนอะไรมาแน่ๆเลยพี่ชนกูนี่ไงพี่จ๋ากูไม่ใช่พี่จ๋ากูคือบุปผากูจะมาเอาชีวิตมันไม่นะไม่นะเก็บกิ๊กใหญ่มายุ่งกับพี่จ๋าของฉันนะออกไปเดี๋ยวนี้นะดารันดารันเป็นอะไรไปหรือเปล่าเนี่ยกูไม่ใช่ดารันกูบุปผาโอ้โหเฮียมึงเข้าไม่เลิกเลยนะมึงออกเถอะกูไม่ไหวแล้วกูหนีแล้วมึงออกไม่ออกโอ้ยกูไม่ไหวแล้วกูไหวมึงละเกรงปวดท้องน้อยไปหมดแล้วมึงจะออกหรือไม่ออกกูไม่ออกกูพูดอีกคำมึงออกไหมกูไม่ออกไม่เคยกลัวมึงเลยนะมึงจะออกหรือไม่ออกกูไม่ออกมึงไม่ออกใช่ไหมมึงไม่ออกกูเข้าละอยู่เฉยๆน้องๆปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพี่เองอ๋อนี่เหรอว่าที่เขาเรียกเด็กแว้นนะฮะเด็กแว้นเหรอพวกมึงใช่ไหมที่ชอบปากระจกรถอะฮะใครหัวโจกมึงวะออกมาคุยกันหน่อยเด้กูเองมีอะไรหรือเปล่าฮะฮะเก๋าเหรอฮะเก๋าเหรอถือว่าเป็นทหารแล้วเก๋าเหรอฮะเก๋าเหรอเอาหินกูขึ้นมานี่ไงไปหยุดอะไรกันวะอะไรพวกมึงขอให้เป็นทหารรับใช้ชาติไม่ใช่มาเกะกะล่าลานน้องใจเย็นน้องใจเย็นมีอะไรคุยกันผมจ่าขมลมโชยเป็นผู้บังคับบัญชาของไอ้เด็กๆพวกเนี้ยมีอะไรคุยกันดีกว่าเพราะทหารน่ะเขาไม่รังแกประชาชนหรอกเฮ้ยโอ้ยฮะโอ้ยไม่เป็นไรน้องขอขึ้นมากกว่านี้แต่ขอร้องเลยน้องกลับไปเถอะทหารเขาไม่รังแกประชาชนเฮ้ยโอ้ยจ๋าไม่ไหวแล้วจ๋าหยุดโอ้ยสัตว์แม่งต่อยเอียงเลยสัตว์เอ้ยเฮ้ยบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วทหารเขาไม่รังแกประชาชนจะไม่เหลือหน้าเดินแล้วนะจ๊ะแล้วทหารเขาก็เป็นคนนะเว้ยเขาก็มีศักดิ์ศรีนะเว้ย
เมื่อประชาชนรังแกทหารอย่างนี้ทหารก็ขอเตะสั่งสอนซะหน่อยเถอะวะน่าผิดหวังจริงๆน่าผิดหวังจริงๆเป็นทหารหานเนี่ยมีหน้าที่รับใช้ชาติไม่ใช่ไปชกต่อยกับชาวบ้านชาวช่องเขาขออนุญาตครับผมผมจะพูดไปจบผมอยากจะถามคุณว่าตาผมเนี่ยไปทำอะไรไปลบครับไปทำตาสองชั้นหมอก็จะทำให้สองข้างคราวนี้ผมหยุดราชการไม่ได้ไงก็จะทำตาสองชั้นแค่ข้างขวาก่อนที่หน้าหมอนั่งอีกข้างเลยพอข้างนี้ทำย้ายมาปิดข้างนี้จบไหมจบหูผมนี่คุณรู้ไหมหูผมเนี่ยทุกวันนี้เป็นยังไงทำไมล่ะทำไมผมถึงต้องพูดเสียงดังพูดไปเนี่ยแทบจะไม่ได้ยินเสียงตัวเองอยู่แล้วผมอยากจะถามคุณว่าหูผมเนี่ยไปทำอะไรมาทำหูสองชั้นมาครับหูนี่ไม่ใช่อาคารพาณิชย์อาคารพาณิชย์มันสามชั้นครึ่งครับผมอาคารพาณิชย์ที่ยังสร้างไม่เสร็จสองชั้นไหมผมจะบอกคุณให้ที่ขาของผมเนี่ยคุณรู้ไหมมันมีอะไรมันมีเหล็กเต้นดำอยู่หนาขนาดนี้ตอนนี้เราไม่เท่าไรหรอกแต่ยามหน้าหนาวธันวามกรากุมภาลมหนาวโชยมาเนี่ยมันสะท้านไปถึงกระดูกผมอยากจะบอกพวกคุณให้ว่าทุกคนน่ะมีอดีตกันทั้งนั้นจ้านี่จ่าคนเดียวเท่านั้นไม่เคยล้อเลียนผมได้ของผมเลยรู้นะว่ารับหลังผมเนี่ยทุกๆคนเนี่ยล้อเลียนผมเป็นประจำผมไม่ได้โง่หรอกก็มีจ่าคนเท่านั้นแหละที่มีวินัยอันนี้ผมยอมรับครับคือจ่ามานี่ดิไม่เป็นไรหรอกครับผมจ่ามาเถอะผมไม่ทำอะไรจ่าหรอกนะเพราะว่าจ่าเนี่ยไม่เคยล้อเลียนผมไงผมบอกให้มาดิคือเรื่องมันเป็นผมไม่อยากรู้เรื่องอะไรทั้งนั้นแหละผมอยากจะรู้ว่าใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนเท่านั้นเองเป็นทหารมันต้องอดทนอดกลั้นใครเป็นคนเริ่มต้นก่อนผมครับผมคนเริ่มต้นก่อนครับผมจ่าเป็นหัวหน้าเขาแท้ๆทำไมจ่าไม่ดูแลผมผิดเองครับผมที่ไม่รู้จักอดทนอดกลั้นไม่รู้จักรักษาระเบียบวินัยของทหารครับผมเด้เหมือนจ่าก็ไปติดคุกแทนลูกน้องของจ่าไปแล้วกันทราบครับผมนี่คือพิมพ์เขียวของเรือนจำทั้งหมดนะที่เราจะต้องหนีไปด้วยกันพี่เสียแรงที่ข้าสักให้เองว่ายังไม่หมดเราจะต้องขุดอุโมงโผล่เอาตังเกียป้านี่เป็นไงภูมิใจหรือเปล่าที่มีลูกน้องฉลาดแบบนี้งงงงที่ท่าอย่ามามองอย่างนั้นง่ายขอเชิญจากผมลมโชยเข้าสู่ห้องสวีทสีชมพูรีบใส่เสื้อเร็วเดี๋ยวไปคุมเป็นแปมที่ไอ้ขมนะไอ้ขมสั่งกูขังลืมเลย
ี่กูฝันไปหรือเปล่าเนี่ยมึงแทงมือกูทำไมเนี่ยมึงเจ็บไหมจะเหลือเลยเจ็บสิเฮ้ยนั่นแสดงว่ากูไม่ได้ฝันที่วะเป็นไงพลทหารเอกนี่ฉันยังไม่ได้เซ็นปล่อยตัวกันอีกเหรอไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันออกไปจะเซ็นปล่อยตัวกันเองรับรองว่าเหตุการณ์แบบนี้มันจะไม่มีอีกแล้วจ้าดูนี่มึงแทงกูทำไมเรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูเอาเถอะมึงอยากทำอะไรก็ทำเถอะดึงไปเศร้าซะอย่างนั้นแหละคนเราอะนะมันจะเป็นอย่างที่คนอื่นเขาอยากให้เป็นไม่ได้หรอกเรียนรู้เร็วเกินมึงแทงกูทำไมเชือดลิงให้ไก่ดูถือว่าหายกันเจ้าคิดเจ้าแค้นเหลือเกินนะไอ้สัตว์รู้ชื่อจริงได้ไงเนี่ยคนที่รู้ชื่อจริงฉันน่ะฉันแทงไม่นับอยู่ในเนี่ยจ่าต้องเดินตามผมและจะปลอดภัยไอ้เอกมึงทำยังอยู่คุกตะลูเตาแฮะหรืออยากจะลองล่ะเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นไอ้พวกที่อยู่ข้างหลังเนี่ยโดนจ่าสั่งขังทั้งนั้นแหละในคุกเนี่ยมันมีกฎของเราเงินใช้ไม่ได้ถ้าอยากจะได้อะไรให้เอาบุหรี่มาแลกมาม่า1ซองกับบุหรี่10ม้วนแล้วอยากได้น้ำอัดลมสักกระป๋องล่ะเอาบุหรี่มาแลก15ม้วนแล้วอยากได้บุหรี่สัก20ม้วนล่ะก็เอาบุหรี่มาแลก25ม้วนเฮ้ยนี่แกเล่นไม่เลิกหรือไงเนี่ยจ้าอย่าหันกลับไปมองนี่เวลามันผ่านไปกี่ปีแล้ววะเนี่ยโอ้โหยังไม่ถึงอาทิตย์เลยอย่ามันเป็นลางหันไปทำไมอ่ะประวัติทหารกล้าอย่างกูนะต้องมาเสียโดนสั่งขังคุกเพราะทำอะไรไม่ถูกใจเจ้านายแค่นี้หรอวะแล้วมึงสั่งขังกูมากี่ครั้งแล้วล่ะสำนึกแล้วหรือไงคนอย่างกูไม่รู้ว่าจะมีใครมารับกูออกจากคุกหรือเปล่าก็ไม่รู้หมดจ่าอย่าคิดมากเลยนะอะไรที่มันเป็นของเรามันก็เป็นของเราอยู่วันยังค่ำเลยครับจ่าผู้หญิงอ่ะก็เปรียบเสมือนแหนที่อยู่ในน้ำพอปลาหินมันลงไปแหนมันก็จะบานพอหินจมแหนมันก็จะหุบโดจ่าผู้หญิงอ่ะมันก็เปรียบเสมือนแหทอดแหออกไปอ่ะแหมันก็บานชักแหกลับอ่ะแหมันก็หุบโดถ้าเจ้าเป็นชิ้นของชู้เชิญแม่ไปอยู่กับเขาถ้าเป็นเนื้อคู่ของเราสาวเจ้าจงเฉยเจ้าอย่าได้ต้องมือชายเสียไปนะลายมือเลยจ้าไม้งามกระรอกเจาะหญิงเหมาะตาชายหลายเจ้าของโมลากากีวันทองแล้วจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังเยี่ยวเลอะเทอะจ้าอย่าเครียดสำรวยมีตังเดี๋ยวสำรวยพาไปเลี้ยงหลีแม่ดารันจ๋าตียุ่งอะไรเนี่ยพี่จ๋าขอร้องเถอะจะมาขอร้องทำไมก็เด
เด็กมันไม่ได้ผิดอะไรอ่ะแม่ดารันจะไปเอามันออกทำไมอ่ะจะบ้าเหรอฉันจะไปทำแท้งน้ำที่พี่จ๋าจะบ้าหรือเปล่าเนี่ยฮะอะไรนะฉันจะไปทำแท้งน้ำเอาเอาเหรออุ๊ยอายจังเลยพี่จ๋านึกว่าดารันจะไปทำแท้งเอาลูกออกเงียบตอนอยู่ในแถวห้ามส่งเสียงดังเราเป็นทหารต้องมีระเบียบวินัยเอาอีกแล้วใครต้นผมต้นเองครับผมจากขมลมโชยยินดีต้อนรับน้องๆทหารใหม่ทุกท่านที่มาประจำที่กองร้อยแห่งนี้อย่างที่หมู่จืดเขาพูดการเป็นทหารต้องมีระเบียบต้องมีวินัยการเป็นทหารถ้าไม่มีวินัยมันก็ไม่ต่างอะไรกับโจรธรรมดานี่เองเป็นทหารต้องรู้จักเสียสละนายอ้าปากสิหุบปากแกไม่ได้เป็นคนตดทุกปีก็มันบอกว่ามันเป็นคนตดมันสารภาพแล้วนะครับจ๋าลิ้นไก่มันหดขึ้นหดลงสั่นดิ๊กแสดงถึงความตอแหลแกไม่ได้เป็นคนตดดังนั้นในฐานะที่แกโกหกแกจะเห็นพวกเพื่อนๆแกถูกทำโทษยกเว้นแกยืนดูเพื่อนถูกทำโทษไปกันแล้วกันทั้งหมดวิดพื้น50ครั้งปฏิบัติจ้าครับดี60ครั้งปฏิบัติจ้าครับ70ครั้งปฏิบัติดูดิเหมือนเดิมเปี้ยรู้อย่างนี้นะตอนนั้นไม่น่าไปกลัวแกเลยว่ะเฮ้ยแต่นั้นไม่ใช่เพราะแกเราจะมีระเบียบวินัยกันอย่างนี้เหรอวะเห็นไหมพวกเราพวกการเป็นทหารน่ะทำให้เราได้อะไรมากกว่าที่คิดไปเยอะเนอะใช่ได้อะไรมากกว่าที่คิดไปเยอะดูอย่างเจ๊เนี่ยสิได้นี่ได้นี่โอ้โหหิวเดียวกันเลยเจ๊ใหญ่นี่ให้มันน้อยๆกันหน่อยสาวๆเขายังอยู่ในวัยเรียนนะจ๊ะวัยเจริญพันธุ์นะครับสาวๆจำอะไรไว้อย่างเลยนะจำอะไรเหรอคะเจ๊เวลาจะไปซื้อรถอย่าชวนพวกทหารไปช่วยเลือกใช่ไหมไม่อย่างนั้นอ่ะมันจะได้อย่างนี้โอ้โหเจ๊พูดถึงเรื่องซื้อรถนะครับต้องขอขอบคุณคุณสำรวยมากเลยนะครับที่ยอมซื้อชุดนี้ยอดมากเลยหล่อมากใช่แต่เสื้อผ้านะเพื่อนรักจริงวะเนี่ยก็ยืนพื้นลงเงียบเลยนะพอมาริโอดูลำปากดูลำปากเฮ้ยพวกเราไปอ่ะแล้วพลเอกอ่ะเราเกิดเป็นชายเชื้อชาติชาติทหารบกไทยจริงกาดชายชะกันหลับตาเถิดนะขอให้เจอฝัน